สวัสดีครับสวัสดีครับเขื่อนครับสวัสดีค่ะแม่เขื่อนค่ะเดี๋ยวหมอติดกันโฟกันหน่อยครับตอนนี้ติดกันโฟมาก็วันนี้ถ้าเกิดพูดเลยก็เป็นเหมือนเป็นบล็อก 2.0 นะครับต่อจากบล็อกที่เกี่ยวกับว่าเขื่อนเปิดตัวกับแม่แล้วก็หลายครั้งเนี่ยเขื่อนสังเกตแล้วว่าเวลาที่เขื่อนไปสัมภาษณ์หรือว่าไปทำงานแอคทิวิสต์หรือว่าไปงานสัมมนาอย่างเงี้ยครับผมก็จะเกี่ยวกับเขื่อนเล่าเรื่องประสบการณ์ของเขื่อนเองซึ่งจริงๆแล้วเขื่อนว่าการให้เราคัมเอาท์เนี่ยมันเอฟเฟกต์มากกว่าตัวเราครับผมมันเอฟเฟกต์คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาประสบการณ์ของคุณแม่เนี่ยมาใช้ให้ทุกคนฟังโอเคนะได้พร้อมไหมพร้อมดังนั้นเขื่อนจะขออนุญาตถามคำถามคุณแม่แบบตรงๆนะคะคุณแม่ก็ตอบตามสไตล์คุณแม่เลยตามสไตล์เลยแล้วถ้าเกิดใครจะแกงจะแหกแหกคุณแม่คนเดียวเขื่อนไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราถือว่าเป็นคนสองคนแยกกันโอเคก่อนอื่นเนี่ยเขื่อนต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเขื่อน identify ตัวเองเป็น queer แต่ในที่นี้เดี๋ยวอาจจะเป็นบล็อกอื่นค่อยอธิบายแล้วกันว่า queer gender คืออะไรนะครับก็อาจจะบอกว่าเขื่อน come out จาก LGBTQ+ community ละกันนะครับหรือว่าบางทีเขื่อนอาจจะใช้คำง่ายๆว่าเกย์ละกันนะเพื่อให้แบบคอนเทนต์มันสั้นลงให้หนังมันจะยาวมาคำถามแรกเลยยากไหมกับการมีลูกที่มาจาก LGBTQ+ community ครับตอนแรกคิดว่ายากแต่พอคอมมิตตัวเองลงไปชัดๆว่านี่คือลูกเราเรารักลูกเราแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำแล้วก็เข้าใจเขาเพราะว่าที่สำคัญคือเราสองคนแม่ลูกสื่อสารกันตรงไปตรงมามากคุยกันตลอดก็ไม่ยากตอนแรกเนี่ยพอคอนเซปต์นี้มันเข้ามาเท่าที่เคยได้ยินคุณแม่นะมันเหมือนกับมันรู้สึกว่ามันจะยากอ่ะแต่พอเราเลือกที่จะเหมือนกับเผชิญมันกลายเป็นมันไม่ยากใช่ไหมครับไม่ตอนแรกที่คิดว่าจะยากเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ถูกต้องในรุ่นของคุณแม่เนี่ยอาจจะมี reference หรือมีให้เห็นหรือว่าคนที่ come out เทียบกับยุคนี้ค่อนข้างน้อยประมาณนี้ป่ะคะใช่ค่ะใช่แล้วเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เขื่อนเป็นคือมีความหลากหลายมาก มีความหลากหลายมากต้องใช้เวลานิดนึงที่สำคัญคือเขื่อนเนี่ยเขื่อนกับแม่เนี่ยเราคุยกันตลอดและเขื่อนสื่อสารตรงไปตรงมามากกับแม่แม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าพอแม่เรียนรู้แล้วแม่เข้าใจแล้วมันไม่ยากนะครับมันก็กลายเป็นว่าแค่เห็นคนที่เรารักมีความสุขและได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นแค่นั้นเองมีอะไรอีกไม่คือกำลังแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วคำตอบที่แม่ตอบตรงๆเมื่อกี้เขื่อนว่าสุดท้ายแล้วสำหรับเขื่อนพอได้ยินแล้วมันค่อนข้างมีนิ่งฟูมันค่อนข้างมีความหมายมากครับเขื่อนว่าบางทีพวกเราคุยกันสนุกเยอะพวกเราไม่ได้คุยแบบดีอะไรอย่างเงี้ยพอได้ฟังอะไรอย่างนั้นเขื่อนรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีนิ่งฟูเขื่อนเขื่อนเลยประมวลผลอยู่ว่าไปเขียนสิ่งที่รู้สึกเดิมคืออะไรก็เดี๋ยวต้องเก็บไปทำหลังบล็อกนะครับเพราะว่าบล็อกนี้ไม่ใช่เทอราปีของตัวเองแต่เป็นบล็อกที่มาแชร์ประสบการณ์อย่างที่สองเลยหลังจากที่เขื่อนคัมเอาท์นะคุณแม่จากว่าเป็นควีร์เนี่ยเป็นควีร์เจนเดอร์เนี่ย whatever I am อย่างเงี้ยแน่นอนมันไม่ได้จบที่เราสองคนนะมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นจากเพื่อนร่วมรุ่นของคุณแม่จากเพื่อนสนิทคุณแม่จากหลายๆอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook ตั้งแต่เขื่อนคัมเอาท์เนี่ยเขื่อนลงรูปแบบเปิดเผยเขื่อนมาแอคทีฟิสต์เปิดเผยบางทีก็มีสื่อนำเสนอมีมีเดียนำเสนอออกมาด้วยซึ่งเพื่อนๆรอบตัวแม่เนี่ยเขาก็เห็นเขื่อนอยากรู้ว่ามีฟีดแบคอะไรกลับมาไหมเยอะมากเยอะมากมาอันดับหนึ่งเลยคือทำไมปล่อยให้ลูกทำอย่างนี้อันดับสองก็คือสอนลูกยังไงลูกถึงกลายเป็นแบบนี้แต่ว่าเราบอกว่าไม่เราไม่ได้ปล่อยลูกเป็นอย่างนี้เขาโตมาเป็นอย่างนี้เราต่างหากเป็นคนที่ต้องเรียนรู้และทำความรู้จักเขามีหลายอย่างค่ะแล้วก็มีทั้งสนับสนุนและต่อต้านมีทุกแบบเลยมีทุกรูปแบบแล้วคุณแม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราอยู่บนเส้นของความเป็นจริงหลายๆครั้งที่ตอบคำถามเพื่อนไปบอกว่าเราโชคดีมากเลยเธอรู้ไหมลูกเราเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาเอามาใช้ประโยชน์นะเขามาเป็นแอคทิวิสต์นะเขามาเป็นแบบว่านักกิจกรรมที่มาดูแล LGBT ทั้งหลายเขาสร้างความภาคภูมิใจให้เราเยอะมากในหลายๆเรื่องฝุ่นเข้าตาครับเขาก็สร้างความภาคภูมิใจให้เราหลายๆเรื่องคือเราเล่าไปเลยเรามีแต่ความภาคภูมิใจเพราะว่าสิ่งที่ลูกเป็นลูกนำมาซึ่งแต่ประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็นำความสนุกสนานแฮปปี้มาให้แม่เยอะแยะเลยมีความหลากหลายมากความหลากหลายความตื่นเต้นความสนุกสนานครับเพราะฉะนั้นการที่ใครมาพูดอะไรสำหรับแม่แล้วไม่มีประเด็นแปลว่าสิ่งที่เคยได้ยินที่คุณแม่อธิบายมาให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ดู YouTube นี้อยู่ฟังอะครับก็คือว่าแม่เลือกที่จะยอมรับแล้วก็ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นดีหรือลบยังไงก็คือแม่ตัดสินใจที่ว่าวันนี้เราเลือกแล้วผลที่แล้วยังไงจะออกมาเนี่ยคือเรายอมรับว่าเรา embrace มันถูกไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วคืออยากรู้ว่าในวันที่แม่เลือกที่จะยอมรับแล้ว embrace มันอะ feedback ที่กลับมามันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนการที่เรายอมรับเลยว่าลูกของฉันมาจาก LGBTQ+ community feedback ของคนที่
เขาไม่เก็ตหรือเขากลับมาเนี่ยมันเปลี่ยนนะมันมีความตลกอยู่เรื่องหนึ่งคืออันนี้กล้าพูดเลยนะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ด้วยนะตอนแรกก็จะมาเรียบๆเคียงๆก่อนอ้าวทำไมลูกเป็นอย่างนี้หรือว่าบอกอ๋อลูกสาวฉันน่ะเหรออุ๊ยก็เป็นเงี้ยชอบน่ารักแล้วเขาก็มีความสุขความสดชื่นแล้วเมื่อเขามีความสุขความสดชื่นเขาก็นำความสุขความสดชื่นมาให้เราทุกประการแล้วพอเราพูดอธิบายอย่างนี้ให้เพื่อนฟังหลายๆคนก็บอกอืมจริงเห็นด้วยแล้วก็บางคนเกรงใจไปเลยไม่กล้าพูดต่อแล้วเขาก็เห็นด้วยแล้วแม่ก็ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองอะค่ะลูก กับเพื่อนๆกับญาติพี่น้องกับทุกคนขอลาพิธีกรตั้งสติ5นาทีครับปัสคาลาเปิดหรือเปล่าไม่เปิดแต่สวยทั้งชุดแล้วมาตกมาใต้พี่มินิน่านะคะต่อแปลว่ามันเริ่มจากการยอมรับพอมันการยอมรับแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยพอเรา embrace ปุ๊บมันดันมี positive มันดันมีพลังงานบวกที่กลับมาที่เรารับกลับไปเนี่ยคนที่เขารับสารเขาได้ reflect กลับมาเขาก็โอ้ใช่เกิดการยอมรับมากขึ้นไปอีกใช่แม้ว่ากว่า 50% ของเพื่อนแม่แล้วคนรอบตัวยอมรับในสิ่งที่เป็นครับยอมรับแม่ด้วยที่ว่าทำไมมีความสุขและเข้าใจลูกยอมรับลูกในสิ่งที่ลูกเป็นด้วยจริงๆตรงนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรา2คนแม่ลูกชายกันตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ apply กับใครเลยมันอัพไลน์กับเรา2คนเรา2คนเท่านั้นเราแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าในชีวิตของเรา2คนที่อยู่ด้วยกันแล้วเราเป็นแม่ลูกที่ค่อนข้างสนิทกันเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมเผื่อที่ออกไปแล้วมันจะหลายๆคนอาจจะได้เอาประสบการณ์เนี่ยมาอัพไลน์กับตัวเองหรือว่าได้มองมุมต่างบ้างกับคนที่เขาไม่เข้าใจจริงค่ะจริงอันนี้แม่เห็นด้วยเพราะว่าในครอบครัวที่อย่างเอาง่ายๆว่าอย่างเจนแม่อย่างเงี้ยกับเจนลูกอย่างเงี้ยมันจะต้องมีหลายครอบครัวมากที่ว่ามีหลายคนที่บางคนเกิดความขัดแย้งในใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นแต่แม่ไม่มีปัญหานั้นแล้วก็ยิ่งพอยิ่งสื่อสารกันมากเท่าไหร่ยิ่งคนพบลงไปมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งรู้ว่าโอ้การเปิดใจยอมรับเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกสำคัญของทุกสิ่งเลยคำถามต่อมาที่กระดานของคุณแม่ในโลกของคุณแม่เนี่ยมันมีการเปิดตัวแล้วมันมีการลุกหลุดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีก process นึงแล้วอีก process หลังก็คือตอนที่เขื่อนมาทำเรื่อง activist เนี่ยรณรงค์การที่เขื่อนเชื่อว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็น genderless เนี่ยแล้วเขื่อนเริ่มใส่กระโปรงใช้ชีวิตประจำวันใส่กระโปรงไงลอนดอนใส่กระโปรงไปเรียนอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงครับตอนแรกงงค่ะเอาแบบจริงนะแม่จริงใจใช่ไหมตอนแรกหนึ่งงงไม่เข้าใจที่แม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าเราคุยกันว่าคืออย่างแม่จะไม่มีความรู้เยอะตอนแรกว่าข้อแตกต่างในเกย์ในเลสเบี้ยนในทุกอย่าง LGBT เนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงพอเขื่อนใส่กระโปรงปุ๊บอ้าวไหนว่าเป็นเกย์ทำไมใส่กระโปรงเอ๊ะหรือว่าเป็นสาวประเภท2หรือว่าอะไรคือเป็นอะไรนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าก็กลับไปที่เรื่องสื่อสารอีกสื่อสารกันตรงไปตรงมาก็คุยกันตลอดใช่ก็เลยค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจทีละนิดก็ไม่แปลกใจนะกับชอบเพราะว่าเสื้อผ้าที่เอามาใส่เครื่องประดับที่เอามาใส่แบ่งกันใส่แบ่งกันใส่แยกกันจริงไม่เราคือตอนนี้คือเวลาเคยแบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเคยเห็นแบบชอบไข่มุกอันนี้สวยจังเลยซื้อให้แม่ดีกว่าก็ซื้อมาก็ใส่เองก่อนแล้วให้คุณแม่หรืออย่างวันนี้ครับมีน้องเขาส่งมาแบบว่าsupport LGBTQ+ community นะคะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่เขื่อนแม่เห็นปุ๊บแม่บอกแม่ขอเขาก็บอกว่าได้ค่ะแม่แต่ว่าขอหนูใส่ก่อนนะคะอันนี้สวยค่ะสวยอันนี้เขื่อนก็ชอบมากอันนี้ก็ชอบมากนะครับพอออกมาเป็นแนวว่ารณรงค์ว่าเรื่องเสื้อผ้าเจเนเรสเนี่ยออกมาปุ๊บก็มีการงงก็อ่านมาอีกแล้วต้องตั้งโจทย์ทำความเข้าใจใหม่กันอีกเพราะทุกวันแหละตอนนี้เรารู้สึกยังไงครับเรารู้สึกสนุกเพราะว่าทุกวันตื่นมาตอนเช้าเราต้องมาดูว่าวันนี้ลูกเราจะมารูปแบบไหนเสื้อผ้าเป็นยังไงแล้วก็มีไอเดียอะไรมานำเสนอรู้สึกสนุกมากจริงๆเคยรู้สึกภูมิใจนะรู้สึกภูมิใจเคยรู้สึกว่าเคยค่อนข้างโชคดีที่เกิดมาในที่จริงไม่ต้องมาใช้ว่าคุณแม่อย่างเดียวครับผมต้องใช้คำว่าครอบครัวที่มีน้องคุณลุงทุกคนเลยครับญาติพี่น้องหลายคนที่ค่อนข้างซัพพอร์ตและเชื่อในสิ่งที่เคยเป็นเวลาเคยใช้คำว่าเชื่อเนี่ยคือเคยไม่ได้เชื่อเรื่อง LGBTQ+ อย่างเดียวนะครับเคยเชื่อเรื่อง equality เคยเชื่อเรื่องความเท่าเทียมในทุกๆอย่างในชีวิตในโลกอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นั่งคุยอะไรอย่างงี้นะแบบคุยแบบขนาดเนี้ยเราจะคุยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเราไม่ได้คุยแบบดีฟลงไปอย่างเงี้ยเราจริงๆการที่เขินจริงๆเขินเป็นคนร้องไห้ยากมากเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้สิ่งที่เราได้คุยกันค่อนข้างมีความหมายค่อนข้างมีนิพุกับเขินแม่ก็แค่ตรงไปตรงมาลูกแล้วนั่นคือสิ่งเดียวที่เขินขอคุณแม่ทำได้ไหมเขินบอกว่าแม่ถึงเวลาแล้วเขินว่าที่พาร์ท2จะมาแล้วเขินไม่บรีฟแม่เขินอยากให้แม่ตอบที่แม่อยากตอบจริงๆอันนี้จริงๆตรงไปตรงมาทุกอย่างเราไม่ได้เตรียมอะไรกันเลย
กลัวไหมลูกชายเนี่ยใส่กระโปรงออกไปข้างนอกบ้านสู้เพื่ออีควอลิตี้เขื่อนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กแล้วทำอะไรขยับยังไงก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดกลัวไหมแล้วคุณแม่ก็รู้ว่าเขื่อนเนี่ยโดน death threats โดนคนส่งมาขู่ฆ่าโดน hate speech โดนอะไรตลอดเพราะสู้ในสิ่งที่เขื่อนเชื่ออย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวอะไรไม่กลัวเขื่อนจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรคือไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยเพราะรู้เส้นลูกแต่กลัวไอ้คนที่มันไม่เข้าใจมากกว่าว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบโต้มาแบบไหนแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ในแง่ของบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าในแง่ของวาจาในแง่ของการแสดงออกก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่าลูกจะแฮนเดิลยังไงรู้ว่าลูกจะตอบโต้กลับยังไง รู้ว่าจะสื่อสารยังไงแต่แม่ก็กลัวพวกที่แบบประชิดตัวประทะตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีกลัวบ้างมีกลัวบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับเยอะนะครับก็คือว่าอย่างที่เหมือนคุณแม่พูดตอนแรกอะคุณแม่เลือกที่จะยอมรับแล้วใช่ไหมใช่เขินก็เลือกที่จะเดินมาทางเนี้ยแล้วก็สู้เพื่อสิ่งที่เขินเชื่อแล้วก็สิ่งที่เขินเป็นด้วยเพราะฉะนั้นเขินเรียชัวร์คุณแม่ได้ว่าไอ้ตรงที่คุณแม่กลัวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขินดูแลตัวเองได้แล้วลูกแม่ไม่ได้ผอมบางขนาดนั้น เดินไปนี่จะกระแทกทุกคนอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้การเรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็เมียเราคุยกันตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องน่ากลัวแน่นอนมุมมองคุณแม่เปลี่ยนนะจากวันที่แบบลูกฉันเป็นเกย์จนมาถึงวันที่แบบวันนี้เรานั่งคุยกันแล้วแบบสรุปยังไงแล้วเขินบอกแม่ว่าแม่เขินเป็น identify as queer นะแบบ asexual ด้วยเขินรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยแบบ genderless ด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงตอนเนี้ยว่าทำไมมันกว้างขนาดเนี้ยตอนแรกๆก็รู้สึกมันไม่งงอ่ะมันไม่ใช่งงแต่มันมีความรู้สึกว่าตายแล้วมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแล้วก็ต้องค้นหาแล้วก็ต้องพยายามตามให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่แค่เพื่อลูกเราคนเดียวนะเพื่อที่ว่าเวลามองเห็นไปที่คนอื่นแล้วมันเกิดความเข้าใจด้วยคือการเข้าใจอันเนี้ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำเพื่อลูกเราด้วยเราทำเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นของชีวิตของตัวเองด้วยเพื่อจะอัพพลายกับคนอื่นลูกคนอื่นคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนทำงานพี่น้องทุกอย่างประมาณนี้ป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆและคนรู้จักที่มีปัญหาและไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นในสิ่งที่ลูกของเขาเป็นนะเราก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประตูที่เป็นทางออกของเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ถามไถ่มาเราก็เล่าให้ฟังแต่ก็อย่างที่บอกเป็นจากประสบการณ์เราเนาะประสบการณ์เราก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมีมาเหมือนกันใช่เอาแค่ว่าเราเล่าเรื่องของเราว่าเป็นยังไงเท่านั้นเองคนถามมาเยอะไหมเยอะมากคำว่าเยอะมากก็ไม่ใช่แบบมีเยอะเป็นร้อยนะแต่หมายความว่าสำหรับแม่ในกลุ่มเพื่อนที่มีเนี่ยมีแน่นอนคือลูกเขาก็ลูกเขาเป็นเขากำลังเจอคอนฟลิกต์อันนี้ในครอบครัวของเขาใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้เขื่อนเป็นภาพใหญ่ที่สุดตอนนี้เพราะว่าเขื่อนใช่ว่าเขื่อนอยู่ในสื่อใช่ไหมคะแล้วในกลุ่มแม่เนี่ยใครๆก็จะมองว่าโอ้แม่เนี่ยยอมรับลูกได้แต่เขาว่าทำใจไม่ได้เขาจะทำยังไงดีแต่แม่ก็เราไม่มีสิทธิ์ไปสอนไปอะไรเขาหรอกเราก็แค่ไปเล่าให้เขาฟังว่าให้ของฉันเนี่ยฉันทำอย่างนี้แล้วฉันเป็นอย่างนี้แต่เราพูดเรายอมรับใช่ไหมว่า you acknowledge ว่าเนี่ยเกิดขึ้นกับฉันใช่ไหมใช่ความรู้สึกของฉันเกิดขึ้นกับฉันของฉันเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุยกันมาขนาดนี้กลับไปถามคำถามแรกเลยมีลูกที่มาจาก LGBTQ+ แล้วเป็น activist ขนาดเนี้ยยากไหมไม่ยากเลยเอาแบบเอาคำตอบแบบเฉยๆไหมตามสไตล์เฉยที่สุดก็คือว่าแล้วลูกก็คือลูกลูกจะเป็นอะไรก็เป็นลูกวันนี้สิ่งที่ขันอยากจะฝากในมุมของเขินละกันนะแล้วเดี๋ยวเรามามุมของคุณแม่สิ่งที่ขันอยากฝากคือสุดท้ายแล้วว่าคำว่าเกย์มันเป็นอีกหนึ่งคำจำกัดความที่เราเอามาครอบอะไรในสิ่งที่ไม่ได้เป็นชายหรือหญิงนะครับจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันมี LGBTQ มีเลสเบี้ยน LGBT bisexual transgender ไม่ว่าจะเป็น transgender man หรือ transgender woman นะครับ queer แล้วที่มันมี plus เนี่ยเพราะมันมีอีกเยอะเลยมี i มีอะไรอย่างนี้เข้ามาเต็มเลยครับผมฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้าเราเปิดใจแล้วมันมีมากกว่านี้อีกมันมีกว้างไปอีกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ขันอยากจะฝากไว้เรื่อง come out นะครับก็อย่างที่บอกคนถามเขื่อนเยอะมากเรื่องนี้ว่าพี่เขื่อนคะ come outอะไรยังไงตอนไหนดีครับเขื่อนขอยืนยันคำตอบเดิมนะครับเราคัมเอาต์ต่อเมื่อเราพร้อมเพราะถ้าเกิดเราคัมเอาต์แล้วเราไม่พร้อมเนี่ยแล้วมันเกิดมีอะไรที่มันเป็นสแลชแบ็คขึ้นมาเนี่ยคนที่ต้องรับก็คือเราต่อไปนั่นก็อีกเนื้อหาหนึ่งที่ว่าทำไมถึงอยากมาคุยวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีลูกเป็น LGBTQ+ community เนี่ยยากไหมคุณแม่มีอะไรอยากฝากบอกวันนี้ครับก็อยากจะบอกว่าบนเส้นของความเป็นแม่เป็นลูกนะคะก็อย่าไปมองว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วเลือกทางเดินเพศที่ไม่ได้ตรงกับเพศสภาพเนี่ยให้มองซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลนั่นคือลักษณะของเขานั่นคือความเป็นไปของเขามันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากก็ก่อนที่ก่อนไปซึ่งเชื่อวันนี้ตายแล้ว
รักแม่นะครับรักลูกค่ะป่ะเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าอยากดูอะไรกับเขื่อนกับคุณแม่อีกนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากให้เขื่อนกับคุณแม่เนี่ยมาแชร์คอนเทนต์ประมาณไหนอยากคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยบอกได้เลยครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขื่อนก็โฟกัสรณรงค์เรื่องเนี่ยแหละครับเป็นแอคทิวิสต์ของ LGBTQ+ แหละครับวันนี้เดี๋ยวเขื่อนกับคุณแม่ขอตัวก่อนละกันนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายหน้ามือไปก่อนครับอย่างเงี้ยบ๊ายบายไปลุกลุกไปขอเวลาพิธีกรตั้งสติกัน5นาทีครับพิธีกรแบบเล็บแต่ชัดตอนนี้โอเคต่อเลยนะพร้อมไหมมุสคาราเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนเราจะเนื้อออกไหมครับเราจะเทอราพีจะอะไรยังไงก็ได้แต่เราก็ต้องสวยด้วยนะครับ